บริษัทสใหญ่ยนต์จูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยสมาชิก Toyota Hilux Vigo D4D นะคะเดินทางมาแก้ไขอาการควันดำวิ่งอืดนะคะทีมช่างเติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะ VT1 Super Treatment นะคะเพื่อช่วยยืดหยุ่นการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะตรวจสอบระบบเครื่องยนต์นะคะด้วยเครื่องสแกนเนอร์นะคะหาสาเหตุของรถวิ่งอืดควันดำว่าเกิดจากอะไรนะคะปรากฏว่าพบค่าหัวฉีดนะคะที่ต้องทำการตรวจเช็คนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบควันดำก่อนทำการแก้ไขนะคะว่าค่าควันดำของรถยนต์คันนี้นะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่าควันดำ 99.8 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะวันนี้ยายนจูนิ่งจะทำการแก้ไขให้ค่ะทีมช่างทำการเปิดฝาครอบวาล์วนะคะพร้อมถอดปีกผีเสื้อนะคะที่มีสิ่งสกปรกสะสมนะคะออกมาล้างทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์ใหญ่วินิจฉัยอาการเบื้องต้นของหัวฉีดกันค่ะว่าหัวฉีดของรถยนต์คันนี้จะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างอีโก้กับอาการยอดทิศในหัวฉีดนะครับแหวนหัวฉีดรั่วเจ้าของไม่อยู่ไปทานข้าวครับเราดูจากบ่านะครับเขาจะกัดบ่าเนี่ยหายหมดจะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เขม่าจะขึ้นมาแบบนี้เริ่มขึ้นเขม่าขึ้นรถคันนี้หัวฉีดหยด3หัวอีกหัวหนึ่งค่อนข้างจะแห้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจเช็คดูก่อนป้องกันล่วงหน้าก็คือ 200,000 กว่ากิโลนั้นแนะนำให้สมาชิกทุกท่านเปลี่ยนแหวนหัวฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องรอถ้าเราปล่อยไว้นานๆแรงอัดกระบอกสูบจะกัดแหวนหัวฉีดไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหาจะตามมาระยะยาวก็คือ 1. เปลืองน้ำมัน 2. การสึกหรอสูง 3. เขม่าจะร่วงไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเป็นต้นครับแบบนี้จะไปปนกับน้ำมันเครื่องแล้วนานๆเข้าทำให้ฝักบัวตันนะครับในเมื่อฝักบัวตันน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงไม่พออันดับแรกเลยก็คือลูกสูบจะบวมก่อนเพราะว่าร้อนเกินถ้าตันหนักๆเข้าไปชาร์จละลายอันนั้นงานช้างเลยนะครับก็แนะนำให้ตรวจสอบถ้าน้ำมันเครื่องเหนียวเมื่อไหร่ก็ให้สมาชิกรีบจัดการโดยแนะนำให้พัชชิ่งออยล์นะครับก็คือใช้น้ำยาล้างเขม่าปัดละลายเขม่าพวกนี้ติดเครื่องไว้ประมาณ20นาทีช่วยได้อ้าวเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับสมาชิกทุกท่านนี่หัวฉีดของ Toyota Hilux Vigo นะครับคันนี้มีอาการควันดำแบบมากเลยนะครับ 99.8% เลยนะครับเอาหัวฉีดมาเช็คก็หัวฉีดรั่วนะครับแล้วก็หัวฉีดฉีดสูงครับเหมือน Toyota ดีพอดีฉีดสูงเหมือนกันนะครับต้องซ่อมหรือต้องเปลี่ยนปลาย1ชุดนะครับนี่หัวฉีดของ Toyota Vigo นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยหรือเปลี่ยนปลายหัวฉีดไป1ชุดนะครับของเดิมนี่หัวฉีดรั่วนะครับกับยกที่รอบสูงมาทำการซ่อมเรียบร้อยมาดูนะครับผลเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเช็ครั่วนะครับเห็นอาการรั่วไหมครับดีขึ้นเยอะนะครับของเดิมมีเข็มลงเร็วนะครับต่อไปดูการฉีดนะครับเสียงฉีดก็จะแน่นกว่าเดิมนะครับเพราะหัวฉีดไม่รั่วแล้วแล้วก็ดูระยะยกนะครับของเดิมนี่ระยะยกสูงประมาณนี้นะครับของเดิมก่อนซ่อมนะครับประมาณนี้แต่ซ่อมเสร็จแล้วระยะยกเท่านี้นะครับตามค่ามาตรฐานเรียบร้อยครับหลังจากที่ทำการซ่อมบำรุงแก้ไขหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างก็นำหัวฉีดลงมาประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ถอดออกไปล้างทำความสะอาดนะคะ
นำประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดนะคะเพื่อระบบเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์นะคะพร้อมทดสอบการใช้งานค่ะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมละลายเมือกทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดเติมสารเคลือบบ่าวาล์วค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาล์วช่วยทำให้บ่าวาล์วของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นเติมหัวเชื้อน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำเดี๋ยวเราไปทำการล้างท่อไอเสียกันนะคะและเดี๋ยวเราจะวัดควันดำกันค่ะว่าค่าควันดำของรถยนต์คันนี้จะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยเครื่องสแกนเนอร์ค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดควันดำครั้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะส่งลูกค้ากลับบ้านค่าควันดำของรถยนต์คันนี้จะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ค่าควันดำนะคะ 45.8 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนดแล้วนะคะใหญ่ยนต์รักรถเหมือนรถที่ท่านรักผลิตภัณฑ์ของสอใหญ่ยนต์จุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแลบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์